ถ้าพูดจบแล้วก็จะย้อนกันไปจนเกินไปทำนองนี้ครับนะพลังงานบริสุทธิ์จะเข้าถึงก็ต้องสมาธิอย่างเดียวครับผมนะครับไม่มีทางอื่นนะครับมีทางเดียวคือสมาธิจิตสมาธิจิตลุงใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตศักยภาพของสมาธิจิตลุงใช้คำนี้นะครับภาษาลุงภาษาอื่นฟังมาเยอะแล้วลุงก็ฟังกันมาเยอะ75-56 ปีแล้วลุงฟังกันมาเยอะพอสมควรลุงนั่งสมาธิหรือใช้ตรรกะอะไรเข้าถึงความว่างที่บริสุทธิ์ได้แนวทางพระพุทธเจ้าเซนหรือศาสนาครับโอ้เอางั้นเลยแหละเอาคุณคิดเอางี้ดีกว่ามั้งนะมาเจอกันดีกว่าถ้าจะมาใช้ภาษาอย่างนี้คงไม่ไหวนะครับเพราะเยอะมากแล้วนะฮะลุงก็ตอบมาเยอะมากแล้วคุณก็ถามมาเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับนั่นเยอะมากแล้วเอาตัวมาดีกว่าถามคำต่อคำในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งประมาณนั้นครับแต่อยากรู้จริงก็มารูปแบบนี้จะดีกว่านะครับถ้าหากว่านำมาใช้แค่ภาษาไม่พอเพราะภาษาเนี่ยจริงอยู่ครับภาษาคือสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจโดยการผ่านภาษาเนี่ยฮะจะเป็นต้นเหตุของอุปสรรคก่อให้เกิดการทะเลาะกันต้องจำสองด้านให้ได้นะภาษานะครับเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่มันเลยภาษานะครับเลยภาษาจนเกินภาษาแล้วแต่มันต้องใช้ภาษาสื่อสารงานก่อนให้ตรงกันก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลุงอยู่กรุงเทพครับผมจังหวัดนนทบุรีนะครับติดต่อผ่านไลน์ ID 2นี่เนี่ยก็ให้มาแล้วเนี่ย 22.7 ฮะผ่านไลน์ตรงนั้นครับผมนะเข้ามาตามระบบมาตามแนวทางที่จะได้สื่อสารกันโดยง่ายดายถ้าสนใจใฝ่รู้มันจะง่ายผมสนใจใฝ่รู้จะง่ายเพราะสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่ามันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้นะครับมันให้กันหยิบยื่นให้กันได้แต่ระหว่างผู้รับกับผู้ให้นี่มันต้องอะไรมันอยู่ในท่อเดียวกันมันต้องเปิดมันก็ต่อท่อน้ําใส่กันไหนท่อเนี่ยว่าท่อที่มีระดับสูงกว่าระดับต่ำกว่าแล้วต่อท่อใส่กันเงี้ยนะครับนะก็ต้องเป็นลักษณะผู้ให้กับผู้รับประมาณนะครับใช่ไหมถ้าเป็นผู้รับก็มาในรูปแบบของผู้รับเนี่ยถ้าเป็นผู้ให้ก็มารูปแบบของผู้ให้เงี้ยหรือถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นก็มาแชร์กันเงี้ยแชร์กันยังไม่ใช่เป็นผู้ให้แต่ผู้รับก็คือผู้ที่สนใจใฝ่รู้ร่วมกันประมาณนะครับต้องทำใจพวกนี้ให้ได้ต้องการสนใจใฝ่รู้ร่วมกันหรืออยู่ในฐานะของผู้ให้หรือเราจะอยู่ในฐานะของผู้รับต้องปรับตัวนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายในการที่ถ่ายทอดเพราะสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะผ่านความรู้สึกกันได้นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะ